สวัสดีครับพบกับผมดิวดุกดุยและนี่คือลูมทัวร์ครับสวัสดีครับทุกคน Hi everybody ผมชื่อโจเป็นของฮ่องกงมาอยู่ที่ไทย6ปีแล้วโอเคครับและปัจจุบันนี้พี่โจทำอะไรอยู่ครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ทำอะไรนะแค่ลิงงูเฉยๆเอาปลูกต้นไม้อย่างนี้ก่อนหน้านี้ครับพี่โจได้ทำเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเวลาอยู่ที่ฮ่องกงผมขายจิวเวลรี่ก็คือก่อนที่จะมาอยู่ที่ไทยนะคือก่อนหน้านี้ก็คือขายจิวเวลรี่อยู่ที่ฮ่องกงใช่ครับอ๋อโอเคครับและไปยังไงมายังไงถึงเลี้ยงงูครับจริงๆนะผมเลี้ยงงูประมาณ4ปีแต่10ปีก่อนนะผมก็กลัวงูมากนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งผมไปเดินเที่ยวจตุจักรครับแล้วก็ผ่านร้านงูร้านหนึ่งนะแล้วก็ผมเห็นงูสวยมากแล้วก็เข้าไปครับแล้วก็พ่อค้าถามโอ้อยากจะเลี้ยงงูเหรอเมื่อกี้เคยเลี้ยงไหมครับเคยจับงูไหมผมตอบว่าจริงๆไม่เคยเลี้ยงนะแล้วก็ไม่เคยจับครับแล้วก็เขาถามว่าอยากจะจับไหมผมว่าโอเคนะก็เวลาจับงูผมรู้สึกงูมันน่ารักมากครับแล้วก็พ่อเขาบอกว่าโอ้ยถ้าอย่างนี้นะลองซื้อใบเลี้ยง1ตัวก่อนถ้าจริงๆชอบแล้วก็ค่อยซื้อแพงกว่าแพงครึ่งแล้วก็ผมไปซื้องูที่จตุจักรทุกอาทิตย์แล้วก็เห็นสวยก็ซื้อใช่แล้วก็จนกระทั่งมีงูแล้ว50ตัวจากจุดเริ่มต้นงู1ตัวเท่านั้นใช่ใช่50ตัวในระยะเวลาใช้ระยะเวลานานไหมครับพี่อ๋อไม่นานนะผมคิดว่าครึ่งปีครึ่งปี50ตัวใช่ครับประมาณ1ปีผมคิดว่างูที่ผมซื้อมามูไปหมดแล้วก็จริงๆผมแค่ชอบสายคราวแล้วก็ทำยังไงแล้วก็ผมขายทุกตัวขายทุกตัวที่มีขายทุกตัวที่ไม่ที่ไม่ใช่คราวอ๋อก็คือเคลียร์ทุกอย่างที่ไม่ใช่คราวออกใช่ๆแล้วก็อีก1ปีนะแล้วก็ผมเติมอีก1สายสายพายก็คือตอนแรกสนใจทุกอย่างเลยเก็บทุกม็อบสวยก็เก็บหมดใช่ครับพอมาปีต่อมาเริ่มแล้วว่าเราสนใจคราวก็เลยขายทุกอย่างที่ไม่ใช่คราวทิ้งใช่ครับแล้วพอปีต่อไปก็เลยสนใจพายก็เลยเติมพายเข้ามาใช่ครับตอนนี้ได้เป็นคราวกับพายใช่ตอนนี้มี30ตัวแค่คราวกับพาย2สายอ๋อก่อนนั้นเนี่ยครับพี่โจได้เลี้ยงสัตว์พวกเอกโซติกอย่างนี้ไหมครับหรือว่าตอนนี้แค่งูนะจริงๆเมื่อก่อนนะครับก็เลี้ยงปลาเลี้ยงเต่าแต่กล่องเลี้ยงงูขายไปหมดแล้วเพราะว่ามันตายหรือว่าไงพี่หรือว่าไม่ใช่ลำบากลำบากก็เลยเปลี่ยนใช่ครับใช่ครับโอเคครับแล้วถ้ามีเงิน1ก้อนตอนนี้ครับสามารถเลือกซื้อได้1ม็อบเข้าบ้านเลยตอนนี้อยากจะได้ม็อบไหนเป็นพิเศษครับพี่ถ้าผมคิดว่าถ้าอยากจะซื้อเอ็ด1ตัวนะครับผมซื้อคราวพายเป็นคราวพายตัวเต็มเลยใช่ครับเพื่อมาแล้วก็ถ้าซื้อคราวพายผมคิดว่าต้องซื้อ1คู่แล้วก็ลูกออกทั้งหมดคราวพายทีนี้แหละจะไม่แยกสายเป็นคราวและพายแล้วเป็นตัวเดียวกันทั้งบ้านเลยนี่ใช่ครับโอเคครับและอะไรที่พี่โจมีอยู่ทั้งหมดที่บ้านนะครับอยากทำม็อบไหนได้บ้างอยากได้ซุปเปอร์ซีจีคลาวและไอวอรี่คลาวเป็นตัวในม็อบที่อยากทำได้เลยเพื่อทำมาเก็บหรือทำออกมาขายครับพี่ผมคิดว่าแก็บตัวเมียขายตัวผู้อ๋อโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมงูของพี่โจกันดีกว่าครับครับขอบคุณครับมาชมงูสวยๆของพี่โจกันครับเนื่องจากวันนั้นผมไปอัดคลิปแล้วลืมเสียบไมค์ครับทำให้ไม่ได้ยินเสียงก็เลยได้เป็นคลิปวิดีโอ
มาเพียวๆครับต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆนะครับรับชมกันแบบไม่มีเสียงละกันนะครับผมก็จะขึ้นชื่อม็อบของงูไว้ทุกตัวนะครับขอบคุณครับให้พี่โจฝากอะไรสำหรับมือใหม่หรือคนที่คิดจะเริ่มเลี้ยงงูเลยครับผมคิดว่านะจริงๆถ้าชอบก็โอเคแล้วไม่กลัวงูไม่กลัวหนูก็โอเคแล้วโอเคครับแล้วถ้าเพื่อนๆพี่อยากจะติดตามพี่โจนะครับสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับพี่ผมมี Facebook ผมมี LINE จริงๆติดต่อยังไงก็ได้สรุปง่ายคือว่าถ้าใครสนใจหรืออยากติดต่อทางพี่โจเนี่ยพี่โจจะมีเป็น Facebook ส่วนตัวอยู่ครับแล้วก็มี LINE ครับโอเคครับเพื่อติดต่อช่องทางในการพูดคุยเกี่ยวกับงูหรือว่าซื้อขายงูก็สามารถติดต่อมาทางช่องทางนี้ได้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปของพี่โจจริงๆงูที่เห็นในคลิปนะครับพี่โจบอกว่าขายทุกตัวนะครับมีแค่บางตัวที่ไม่ขายถ้าใครสนใจอย่าลืมไปติดต่อที่เฟซพี่โจส่วนตัวได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ